พี่ตุ้ยคิดว่าอายุของเราเป็นปัญหาในการเรียนของเราไหมว่าแบบเอ้ยเราตามเด็กๆไม่ทันหรือมีปัญหาอะไรไหมคะส่วนตัวพี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามาเรียนคือคนถ้าคนโตคนเด็กก็จะมองคนละแบบนะเด็กอาจจะมาหาเพื่อนมาหาประสบการณ์หรือถ้าพี่ดูมาเรียนมาใช้ชีวิตอะไรเงี้ยก็เลยมองเป้าหมายแบบชัดเจนกว่าก็เลยไม่ได้สนใจว่าตัวเองจะมีเพื่อนไหมหรือว่าจะเข้าคนอื่นได้ไหมหรือว่าจะกังวลว่าแก่ที่สุดไหมก็ไม่แล้วมีเพื่อนคนอื่นๆที่อายุพอๆกับเราไหมคะก็มีต่างชาติชาติอื่นพวกมองโกเลียอะไรเงี้ยก็มีกันครอบครัวแล้วก็มาเรียนบางคนเป็นอินเดียที่มาตามสามีมาก็แบบว่าด้วยความที่แบบว่าอยากพาลูกไปโรงเรียนอยากคุยกับอาจารย์รู้เรื่องเขาก็เลยมาเรียนภาษาเพิ่มในส่วนของเขาอะไรเงี้ยแต่การเรียนก็คือไม่มีปัญหาเราไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเด็กๆจำเก่งกว่าเราจำไม่ทันอะไรเงี้ยมันมีปัญหานั่นอ่ะอันนั้นอาจจะนิดนึงในส่วนตัวพี่นะคือแบบพี่ทิ้งการอ่านแบบท่องจำมานานแล้วใช่ปะพอพี่จบมหาลัยมาตั้งแต่10ปีกว่าๆได้แล้วอะ คือไอ้เรื่องอ่านเพื่อไปสอบอ่านแล้วก็ไปสอบเนี่ยคือมันจะไม่ค่อยใช่แนวอะคือแบบเราจะนับคือแบบไปเรียนแล้วก็ทำงานคืออ่านแล้วก็เข้าไปเอาไปใช้เพื่อทำงานเรียนรูปโปรแกรมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยแต่คือเราก็จะแบบว่าคือแต่พี่สุดท้ายพี่ก็หาวิธีเจอว่าสุดท้ายเราต้องอ่านหนังสืออะไรก็ได้ให้เรามีสมาธิอีกครั้งหนึ่งเพื่อกลับไปเรียนให้ได้ก็คือเราก็ต้องสู้เนาะเราไปก็ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยเราก็ไม่อยากเอาอายุหรืออะไรเงี้ยมาเป็นตัวปัญหาในการเรียนถึงแบบไม่เข้าใจเราก็ต้องแบบฝึกฝนให้มากกว่าเดิมประมาณนั้นตอนแรกพี่จะเน้นไปที่การใช้จริงมากกว่าเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าพี่ยังอ่อนคันจริงเนี่ยคืออย่างที่เล่าเนาะพี่ก็เรียนแค่สองคอร์สก่อนมาใช่ไหมนะคะคันจิคือยังเบสิกมากแล้วก็มาถึงเนี่ยคือคันจิมันก็มา N 3แล้วก็ N 2ภายในครึ่งปีอ่ะต้องรู้แบบคือต้องใช้ในห้องเยอะเหมือนกันแล้วคือทำให้เราต้องเรียนด้วยตัวเองเยอะเหมือนกันตอนที่พี่ตุ้ยสมัครนัดอยากรู้ว่าตอนนั้นน่ะพี่ตุ้ยกังวลเรื่องอะไรไหมก่อนที่ตัดสินใจเลยกังวลเรื่องประสบการณ์ทำงานที่ทำมาประมาณค่ะก่อนที่ทำไมคะกลัวว่าเราจะละทิ้งตรงนี้ไปเพื่อเริ่มเจ๊งใหม่จริงหรือเปล่าแล้วเราจะรับได้หรือเปล่าเพราะว่าคือญี่ปุ่นกับไทยคือบริษัทฝรั่งก็คนละเรื่องแต่ถ้าเราทำได้ขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาอนาคตมาเสี่ยงหรือเปล่าแต่พี่ก็คิดว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างอะมันก็เป็นทางเดินชีวิตของเราอะมันเป็นไลฟ์แชปเตอร์อะเอางี้เนาะคือพี่คิดว่าเราเกิดมาครั้งเดียวญี่ปุ่นเราก็ชอบไปมากเลยค่ะก็เลยลุยเลยก็เลยลุยเลยก็คือบริษัทเก่าพี่ก็อยู่มามันเกือบ10ปีก็เลยรู้สึกว่าเราก็เรียนรู้อะไรตั้งเยอะตั้งแยะแล้วก็ถือว่าเป็นแบบในช่วงวัย20-30ของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วแล้วคือช่วงต่อจากนี้เราจะไปอยู่ที่อื่นบ้างก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็เรียนรู้ค่ะจริงๆแล้วการที่เรามาญี่ปุ่นน่ะมันก็คือการเรียนรู้อีกแบบนึงแหละเหมือนเปลี่ยนสถานที่เรียนรู้เพราะว่าพี่ตุ้ยบอกว่าเอ้ยเราทำงานมา10ปีในที่เดิมแล้วเราเต็มอิ่มแล้วเสร็จปุ๊บการมาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือการเรียนรู้อีกจุดนึงขึ้นมากลับไปเป็นจูเนียร์ใหม่อีกรอบนึงตรงที่ว่าเอ้ยมีอะไรตั้งเยอะแยะตั้งเยอะที่เรายังไม่รู้เลยในขณะที่อยู่องค์กรที่เก่าเราก็รู้สึกว่าเออเราเริ่มอยู่ตัวแล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันถึงเวลาที่ต้องแบบตามหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่เราแบบว่าเออสนใจอยู่ตลอดเพราะก่อนหน้านี้พี่ก็มาเที่ยวญี่ปุ่นแบบปีละ2-3 ครั้งคือแบบมันก็เปลืองตังค์มากก็เลยคิดว่าลองมาอยู่ซะดีกว่าแล้วก็อย่างน้อยเราไม่ได้มาเปล่าเรามาเรียนภาษาไงเราก็เลยมันก็ต้องมีโอกาสในการทำงานในอนาคตอยู่แล้วตอนที่เราไปทำงานพิเศษอะไรเงี้ยมันมีปัญหากับในเรื่องของการสมัครงานพาร์ทไทม์แม้เรื่องอายุของเรามีตอนนั้นมีร้านไหนหรือว่าบริษัทไหนที่ปฏิเสธเราในลักษณะเลือกอายุบ้างไหมคะไม่มีเลยแต่การเลือกมันแล้วแต่ที่เราไปสมัครไปแหละพี่อาจจะไม่ได้ไปสมัครร้านอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไปร้านที่มันไปโรงแรมเลยหรือว่าไปคาเฟ่ดีๆเลยอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นทำไมถึงสมัครพาร์ทไทม์ในโรงแรมอะคะพี่คิดว่าอยากใช้ภาษาอังกฤษไปด้วยแล้วก็คือตอนที่เรามาตอนแรกเรามีแค่ภาษาอังกฤษไงก็เลยรู้สึกว่าเราก็ยังมีลูกค้าไทยที่แบบเราก็พูดไทยแต่อังกฤษคือญี่ปุ่นอะเราจะไปอยากเรียนกับเพื่อนร่วมงานก็ได้คืออย่างแรกคือลีมีความตั้งใจว่าอยากลองไปทำที่โรงแรมตั้งแต่ตัดสินใจลาออกมานะคะลาออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเลือกถูกไหมที่ลาออกแล้วมายืนอยู่ณจุดนี้พี่ตุ้ยรู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างกับการตัดสินใจของเราในครั้งนั้นแล้วมาอยู่จุดนี้คือตอนที่พี่คิดว่าจะลาออกอ่ะก็คิดอยู่นานอยู่เหมือนกันคิดว่าเอ้ยทำไงเออคือถ้าไปญี่ปุ่นแล้วกลับมาจะได้เงินเดือนเท่าเดิมไหมก็ยากอยู่นะอะไรเงี้ยก็คือคิดว่าแล้วแต่ถ้าอยู่ตรงเนี้ยรับเงินเท่านี้ไปตลอดแล้วคือต่อให้แผนองค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตเราจะมีความสุขไหมมันคือชีวิตที่เรา
อยากจะมีหรืออยากจะเป็นหรือว่าเป็นชีวิตที่แค่แบบเซฟโซนเนี่ยหรอมั้ยคอมฟอร์ตโซนอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเราเกิดแค่ครั้งเดียวจริงๆอ่ะพี่คิดแบบนั้นไงแล้วคิดว่าด้วยความที่ผ่านมาบริษัทเก่ามันน่ะว่าพี่ก็อาศัยความแบบ mindset แบบเนี้ยตรงที่ว่าถ้ามีอะไรอยู่ตรงหน้าเราก็ต้องทำให้ได้แค่นั้นเองต้องก้าวผ่านต้องมองเหมือนเป็นความท้าทายก็เลยคิดว่าไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนเราก็ถ้ามองทุกอย่างเป็นแบบเนี้ยพี่ว่ายังไงเราก็รอดแปลว่าคำตอบก็คือมาที่นี่ก็รู้สึกว่าไม่ผิดหวังไม่เสียใจแล้วตอนนี้พี่รู้สึกว่าความสุขมันก็มากขึ้นตรงที่ว่าโอ้ยของอร่อยทุกวันเลยถึงเราเสียเงินก็จริงแต่บอกว่ามันไม่ได้เสียอะไรในความในสิ่งที่เราต้องการอะไรเงี้ยไม่ได้เสียเลยทั้งงานพาร์ทไทม์ถึงทำให้เหนื่อยแต่พี่คิดว่ามันไม่ได้เป็นข้อเสียหายคิดว่ามันคือประสบการณ์เราได้เรียนรู้คนได้ซ้ำคือบทเรียนพวกนี้มันที่ไหนก็ไม่สอนนะในห้องอ่ะจริงๆถ้าเรามาทำงานเนี่ยเราได้เจอคนเยอะเราได้เห็นความคิดเขาจากสิ่งเราพูดจากประสบการณ์ที่เราจะเจอเนี่ยพี่รู้สึกมันเป็นกำไรจริงที่เราจะได้เรียนรู้แล้วคือถ้าอะไรดีเราก็โอเคเรียนรู้ตรงนั้นไปแต่ถ้าอะไรที่แบบว่าอะไรที่เราทำให้เรารู้สึกว่าหงุดหงิดเราก็ต้องพิจารณากันว่ามันเพราะเราหรือเพราะเขาหรือเพราะอะไรเพราะเรายังขาดอะไรค่ะขาดสายญี่ปุ่นหรือเปล่าเราขาดแบบมารยาทแบบญี่ปุ่นหรือเปล่าถ้าเราลองคิดแบบนั้นจริงก็เลยรู้สึกว่าอ๋อเราก็คือจะเข้าใจส่วนใหญ่มันก็จะมาจากความต่างของวัฒนธรรมนี่แหละสุดท้ายแล้วมันก็คือการเรียนรู้จริง